วัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการเลือกสินค้าในเถาเป่าวิธีการค้นหาสินค้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ารอบที่แล้วทําไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีมันน้อยมันเยอะเพราะว่าใช้ IPhone มาอัดตรงหน้าจอ Mac แล้วทีนี้น้อยจากแสงคอมมันเข้าคลิปนะคะก็เลยจะมาทําใหม่แต่ก็เนื้อหาย,ยังคงเหมือนเดิมนะคะแต่คุณภาพดีขึ้นค่ะ เริ่มจากการที่เราอยากได้กระเป๋ากันก่อนนะคะเซิร์ชตรงนี้เลยค่ะอันนี้หน้าเว็บเทาเปานะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าเปาเปากระเป๋า,ปา,ปาถ้าใครไม่มีไม่มีแป้นพิมพธธ์ภาษาจีนนะคะก็ใช้คำว่า back ไปก็ได้ค่ะนี่ของเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้แนะนำอย่างหนึ่งนะคะตัวหนีตัวนี้นะคะ มันแปลว่าผู้หญิงส่วนตัวหนานตัวนี้แปลว่าผู้ชายค่ะเราจะใช้คำว่าหนีนะคะก็กดเข้าไปค่ะก็จะเป็นกระเป๋าของผู้หญิงนะคะนี่ของเขาก็จะขึ้นมาปับปับปับบาบาบามันจะมีบางเว็บที่เป็นแบรนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อ acac b a c k สักอย่างอะคะ่ะ เคยสั่งพรีมาจากจีนประมาณเมื่อตอนมห้าก็ประมาณปีสะปีสองปีหนึ่งมหกมา, 6, มาก็ประมาณสี่สามสี่ปีที่แล้วนะคะเคยซื้อมาให้แม่ประมาณพันกว่าบาทคุณภาพก็ถือว่าโอเคแต่ค่อนข้างผิดหวังนะคะก็โอเคแต่ค่อนข้างผิดหวังคือ,อยังไงคือมันแบบว่าณตอนนั้นพันกว่าบาทมันก็เยอะสําหรับเราใช่ไหมแล้วทีนี้อืมคุณภาพกับราคามัน มันไม่ได้อ่ะแต่ก็ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนั้นก็เออก็ผ่านไปนะคะอ่ะมาถึงหน้าเว็บนะคะก็จะมีราคาบอกนะคะราคาของเขาก็จะเป็นตัวสีส้มๆอย่างนี้นะคะเราจะมาดูตรงนี้กันดีกว่านี่เห็นตรงแดงนี่ไหมตัวแดงเนี่ยมันคือของทีมอลนะคะส่วนตัวเนี้ยมันคือของเทาเป่าค่ะ น่าจะใช่อย่างนั้นนะถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้ก็คือเถาเป่านี่ส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบคุยคิวคิวอะอมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเป็นโปรแกรมคุยคิวคิว,ควดิมันเป็นแบบว่าคุยในเถาเป่าอะพูดไม่ถูกอะแต่ว่าเป็นเอาไว้โปรแกรมคุยคุยกับร้านค้าโอเคนะคะอ่ะเราจะเลือกสินค้าชิ้นนี้แล้วกันมันดูคล้ายๆล r m e s d เข้าไป ่ามาแล้วราคาราคาตัวนี้นะคะราคาหยวนตัวนี้เราจะเอาไปคูณกับ5.3บาทเราก็จะได้ราคาบาทจริงๆมันต้องคูณประมาณ5ประมาณ5บาทแต่ว่าเอา5.3แล้วากันหรือหรือ5.2ประมาณนี้นะคะเอาประมาณนี้ไว้ก่อนแต่เราปกติเราใช้5.3ก็ประมาณ740บบาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งมาไทยนะ อ่าสำหรับใครที่อ่านภาษาจีนไม่ออกก็ต้องใช้เป็นโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัตินะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าใครฝึกภาษาจีนก็อ่านเอาก็ได้เนาะอ่าตรงนี้เขาก็จะบอกสีเฮยเฮยเซอร์ he i, he i, อันนี้ขาขาเจนเซอร์อันนี้อันนี้อ่านไม่ออกอ่าไหนอ่านไม่ออกเคจะบอกว่าอ่านไม่ออก คือสวยนะคือของเขาสวยเลยอะแต่ดูแล้วแบบมันเล็กไปคือค่อนข้างที่จะเหมือนแอมเมสเลยแหละอาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบกอบแอมเมสมา <c oughs> ก็นั่นแหละอ่ะเราก็มาดูตรงนี้เนาะอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันดูเล็กคือเขามีขนาดสองไซส์ซึ่งดูจากไหนดูจากตรงนี้เช่อนอ่ะเสี่ยวตัวนี้ตัวเสี่ยว เสี่ยวตัวนี้แปลว่าเล็กนะคะตัวนี้ตัวต้าต้าก็แปลว่าใหญ่นี่เขาจะแยกกันแบบนี้โอเคเก็บละอันนี้ก็จะเป็นขนาดไซส์เล็กก็จะแบบประมาณนี้เล็กมากเล็กไปคะ่ะอันนี้ก็บิ๊กบิ๊กมากคือมัน <laughs> กับแอมบิสดีว่า <laughs> อันนี้ก็แบบไซส์ใหญ่อะเนาะอ่าโอเคเฮ้ยสวยอะ <laughs> น่าซื้อจังเลยแต่เก็บไว้ก่อน ต่อมานะคะเราก็จะมาดูส่งกันว่าจะส่งไปที่ไหนอันนี้หายวก็คือที่ที่ร้านค้านี้อยู่เป็นที่น่าจะเป็นเราไม่แน่ใจมันเป็นจังหวัดหรือเปล่าอะ่ะอืมอ่ะสวนกัวก็คลิกเข้าไปเราก็จะต้องมีสถานที่ในจีนที่เราจะส่งไปก่อนนะคะเช่นเราอยากส่งไปที่สุ่มเอาละกันอ่าเดี๋ยวเราจะลองแปให้ฟังก่อนเอาที่แบบ แปลได้ก่อนนะคะเป่ยจิงตัวนี้เป่ยจิงตัวนี้แปลว่าปักกิ่งนะคะเทียนจิงตัวนี้อ่านว่าเทียนจิงเฮอเป่ยอันนี้คืออยู่มณฑลทางเหนือนะเพราะว่าเหอเป่ยก็น่าจะแบบประมาณว่าทางเหนือแถวแถวเป่ยจิงอ,ะอ่ะสร้างห่ยสร้างหา,งหาก็คือเซี่ยงไฮ้นะคะ,อ,ะอันนี้ซานตงใช่ซานซานตงซานตงอันนี้ซานซีถ้าพอนเสียง accent มัน ไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าเวลาพูดจีนแอคเซนต์แบบไทยเมอรค่ะอันนี้คือไต้หวันก็คือไต้หวันเชียงกลางเชียงกลางก็คือฮ่องกงอ่าไหหนานนะคะกวางกวางกวางตงุ้งปะกงกวางตงกวางตงก็น่าจะประมาณว่ากวางตุ้งกุ้ยหลินอ่าก็ประมาณนี้นะคะที่อ่านออก ถ้าอันนี้คือในอยู่ในจังหวัดในประเทศจีนแต่ว่าถ้าเราอยากส่งไปต่างประเทศเราก็กดตัวนี้อ่านว่ากัวจีเฮ้กัวจีใช่อันนี้อ่านว่ากัวจีกัวจีแปลว่าต่างประเทศอ่าอันนี้เจนนาตาเจนนาตาแปลว่าแคนาดาญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นตัวนี้อเมรกัวเม่กัาแปลว่า U S A อันนี้หานกัวแปลว่าเกาหลีนะคะ อ่ะสมมุติเลยอยากส่งไปที่กวางตงุ้งละกันอ่าทีนี้เราก็มาเลือกว่าเราจะส่งไปที่อารมณ์แบบอำเภอใช่เฮ้ยมันไม่ใช่เชิงอำเภออ่ะคือของเขาเป็นแบบกวางตุ้งนี่คือมันใหญ่อารมณ์แบบกวางตุ้งก็คือใหญ่ทีนี้ก็จะมีเล็กๆคือถ้าเป็นอารมณ์เราก็คือเหมือนส่งมาประเทศไทยแล้วก็ส่งมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจังหวัดอันนี้ก็คืออารมณ์เหมือนแบบ คือกวางตุ้เขาใหญ่เหมือนภาคทางทางบนของไทยหนึ่งหนึ่งก้อนอะไม่ใช่ตัดด้ามขวานออกอ่ะแล้วทีนี้เขาก็จะซอยมาเป็นเมือง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 หนึ่งก็อารมณ์แบบจังหวัดจังหวัดของพวกเราอ่ะคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็นอำเภอได้ไหมหรือว่าเป็นจังหวัดเลยคือเราแปลตัวนี้ไม่ออกลืมว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะกดสุมมวๆแล้วกันกดไปปึบปึบอ่ะ ที่นี้เขาก็จะอยู่ไหนอะเขาก็จะดูอันนี้ก็จะดูว่าแบบเออส่งไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะค่าส่งใช่ค่าส่งอันนี้ไหนอยู่ไหนละอันนี้ที่เรากดไปเมื่อกี้อะเนาะโอเคเราจะเอาแบบเป็นไซส์ใหญ่ก็นี่เขาก็จะขึ้นราคามาอาไซส์เล็กเขาก็จะนี่ห่างกันแค่สิบเยนก็ประมาณห้าสิบบาทประมาณนี้นะคะ ทำไมไม่ขึ้นค่าส่งล่ะส่งฟรีหรอไม่แน่ใจว่าส่งฟรีไหมอันนี้อ่านไม่ออกแต่ว่ามันอารมณ์แบบคือตรงนี้มันเคยเป็นค่าส่งอ่ะเออประมาณนั้นนะคะอ่าทีนี้ก่อนก่อนที่เราจะมีก่อนที่เราจะได้สั่งเนี่ยเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแอดเค้าของเทาเป่าก่อนนะคะเดี๋ยวว่าหลังค่อยมาสอนสมัครอันนี้ไม่ได้ล็อกอินก็ประมาณนี้นะคะดู แล้วก็ถ้าใครอยากได้ของทีมอก็อัพอัพลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะของทีมอเขาก็จะดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีแบบพวกรีวิวจากลูกค้าที่แบบซื้อไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีมารีวิวให้ข้างล่างแต่ว่าของเถาเป่ามันแย่ตรงที่มันไม่มีรีวิวให้มันของทีมอแต่โดยรวมแล้วคือความรู้สึกคนซื้อแล้วว่าเถาเป่าโอเคในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพถ้าเราแบบเลือกร้านดีๆอืม เราลืมบอกเรื่องเลือกร้านเลยเรื่อนขึ้นก่อนการเลือกร้านนะคะอ่าดูตรงนี้เนี่ร้านที่เราอยากซื้อก็คือคือเขาเรียกว่าอะไรลำดับของร้านเนี่ยเขาก็จะแมะแบ่งเป็นสีระดับระดับแรกที่ต่ำที่สุดเลยก็คือเป็นรูปหัวใจขึ้นมาก็จะเป็นรูปเพชรขึ้นมาอีกก็จะเป็นรูปมงกุฎแต่ว่าจะเป็นมงกุฎสีน้ำเงินแล้วก็ถ้าใหญ่สุดก็จะเป็นมงกุฎสีนี้ค่ะสีทอง อันนี้ก็จะเป็นคุยกับร้านค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผู้ขายอันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อร้านตัวนี้จินสูเตียนผูนะคะก็คือเข้าไปที่หน้าร้านเะไรเนาเข้าไปที่หน้าร้านกันอันนี้เจียวเจียวฉาอันนี้ไม่แน่ใจอ่านว่าตัวฉาหรือเปล่าเอา้าหายไปแล้วแป๊บนึงนะกลับมา อันนี้เจียวสา,าสร้างผูก็คือเรียกร้านค้าที่มันถูกซ่อนอยู่ออกมาผู้ไม่ถูกอะประมาณเราไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่างไงอะแต่ไอตัวนี้มันแปลว่าซ่อนซ่อนไว้อืมใช่ไหมเจียวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวแปลผิดแปลผิดแบบนึงแบบนึงขอโทษขอโทษอ๋อไออันนี้ขอโทษนะคะก็คือสแกนร้านค้าเออประมาณนั้นแหละ แปลคล้ายๆกันใช่ไหมสแกนร้านค้าอ่ะฝูตัวนี้แปลว่าการบริการตัวนี้แปลว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารายละเอียดของสินค้าว่ามันมีแบบอะไรยังไงนะคะส่วนตัวนี้คือเคยแปลแล้วแต่ว่าลืมอ่ะลืมลืมคำแปลค่อยค่อยว่ากันอ่ะเราจะลองเข้าไปที่หน้าร้าน ชาจังมาแล้วมาแล้วเหมือนเขาจะขายแบบกระเป๋ากระเป๋าทั้งนั้นเลยซึ่งความรู้สึกคิดว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจะก๊อปแบบของแบรนด์มาอันนี้ก็ก๊อปเซลีนอันนี้ก๊อปแอมเมสอันนี้ก๊อปชาแนลความรู้สึกบอกเลยค่ะไม่ต้องความรู้สึกบอกหรอกดูทรงอันนี้ก๊อปพิมาลายาของแอมเมสค่ะ จะบอกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่อยากสั่งของแบบนี้อันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะโดนไหมนะคะอย่างเช่นสิ่งนี้ก็จะกก็แบบ c ชาแ e l นี้ก็แบบวาเลนต i n o มาคือว่าเราเคยสั่งของอันนี้คือแบบไม่ได้ลิขสิทธิ์ใหญ่โตนะคะเป็นแค่ของแบบเออเป็นลายของดิสนียโดนโดนกักนะคะของก็ยังไม่ได้อันนี้ก็เลยแนะนำว่าถ้า ซื้อของเนี่ยก็ซื้อแบบที่มันไม่เป็นไม่เป็นลิขสิทธิ์ดีกว่านะคะเวลาสั่งของเข้ามาเพราะว่าเวลาเราโดนกักหรือแบบมันไม่ได้ของอก,ก,กับไอ้กรมศุลกากรเนี่ยมันมันเฟล,ลอะเวลาสั่งของมาแล้วมันไม่ได้ของนนอะเนาะก็เลยอยากให้ระวังไว้อย่างอย่างกระเป๋าแบบเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งมาได้ไหมเพราะว่าทรงมันก็คล้ายก็คือก็คือกอปแหละใช่ ใช่ค่ะก็ส่งมันคล้ายๆก็คือเหมือนก๊อปแหละแล้วทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะส่งเข้ามาได้ไหมแต่ว่าถ้าใครชอบร้านนี้ก็ลองเข้าเซิร์ชดูนะคะเวลาเซิร์ชเนี่ยก็เซิร์ชตรงนี้ก็พอเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดบอกให้เป็นชื่อร้านอย่างแบบอย่างนี้ก็ก๊อปเนี่ยดูแบบเหมือนของชาแนลอย่างเงี้ยนี่ก็คือ H ออย่างนี้นี่ก็แอมเมเลยซึ่งเวลา เขาดูเราไม่แน่ใจว่าเขาดูยังไงว่าแบบเอาเหมือนเป๊ะไหมหรือแบบคล้ายๆแล้วจะกักเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ระวังกันนะคะแล้วส่วนเรื่องเวลาเลือกร้านค้าใช่ไหมวิธีการเลือกร้านค้าก็ดูอย่างที่เราบอกอะคะ่ะเขาจะมีเขาจะมีอย่างนี้บอกอะเนี่ยเป็นมงกุฎอะ่ะมันอาจจะดูไม่ได้ครอบคุมแต่ว่าก็เป็นตัวช่วยในการเลือกร้านค้านะคะอย่างเช่นอันนี้ก็ช่วยนะคะแบบ เวลาเราการบริการเป็นยังไง4.8ใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอัตราการเติบอัตราการเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็แบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บาบาบาอย่างร้านร้านไหนดีนะอาร้านนี้กันก็ไม่ดูไม่แพงอย่างเช่นร้านนี้นี่เราก็มาดูเห็นไหมก็เป็นมงกุฎเพชร ใช่เอ้ยไม่ใช่มงกฎเพชรเป็นแค่รูปเพชรแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าดูแค่นี้นะคะบางอย่างบางร้านอะ่ะพูดเลยว่าเราก็เคยเสี่ยงซื้อมาเป็นร้านที่แบบเป็นเพชรอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่เป็นมงกุฎทองแต่ว่าคุณภาพแล้วก็ราคามันแบบสุดยอดมากๆใช่อย่างนั้นเลยค่ะสำหรับใครที่อ่านไม่ออกก็แนะนำนะคะกบวางค่ะไม่งั้นก็ใช้ แปลภาษาอัตโนมัติแบบหน้าเว็บเขาะจะแปลภาษาอัตโนมัติเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะกำกวมในบางครั้งนะคะออวิธีการสั่งซื้อลืมเลยก็คืออย่างเช่นเอาอะไรดีเราลองเท้าแล้วกันรองเท้าวูแมนเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลย วิธีการซื้อมันจะมียิบย่อยอย่างหนึ่งอะเราเคยสอนไปแล้วแต่ว่าจะสอนอีกเยเราแป๊บหนึ่งนะคะรองเทา้าเขาหน่ารักนะคล้ายค่เคทเลยอ่ารองเท้ามายังเล็วเวน็ตชามากกลางคืนเน็ตชาเวอร์ นี่นะคะอย่างที่บอกอันนี้จะเป็นของทีม t ทีมอก็คล้ายๆกันค่ะเราดูตรงนี้นี่อ่ะมันจะมีซับซ้อนนิดนึงเวลาเราเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกไซส์นะคะเราก็ต้องเลือกสีก่อนถึงแม้ว่ามันจะมาถึงแม้ว่าไซส์มันจะมาก่อนเพราะว่าบางอย่างอะ่ะเลือกไซส์แต่ว่ามันไม่มีสีแต่ว่าอันนี้มันมีหมด ่าประมาณนั้นนะคะอาทีมอเคยรีวิวไปแล้วเนาะจะไม่พูดอีกแล้กันเหนื่อยอะ่ะนี่ไงก็จะมีรีวิวแบบเนี้ยคือเราชอบทีมอที่มันมีรีวิวอะแต่ราคามันแพงกว่านิดสินี่เรามาดูกันสวยนะอืมทำไมมันดูน่ารักดีแต่มันดูแบบเก๋ๆปะไม่รู้อะ่ะไม่ชอบ นี่นี่นี่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาพิมพ์กันอ่ะเขาพิมพ์จีนตัวเต็มอ่ะคือเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนไต้หวันหรือแบบหรือจีนจากฝั่งไหนเนี่ยเขาใช้ตัวเต็มแล้วคือค่อนข้างที่จะอ่านยากเวลาเซตก็ต้องดูนะคะว่าว่าตั้งค่าภาษาอ่านทั้งจีนตัวเต็มหรือว่าจีนตัวย่ออย่างเช่นปูชั่วปูชัวตรงนี้ใช่ไหมเราจะพิมพ์เป็นแบบจีนแมนดารินให้ดูเนี่ยอย่างคำนี้เดี๋ยวเรา ไฮไลท์ไว้ก่อนนี่คำนี้ใช่ไหมผู้ช่วดูดีๆนะเราจะพิมพ์แบบเป็นซีนแมนดารินเนี่ยเขาจะต่างกันอนะ่ะเห็นไหมเอ้าอยู่ไหนแล้วอะหายไปเลยอะ่ะนี่นีอะอยตัวนี้ก็ได้นี่เอ้าเดี๋ยวอันนี้มันจีนตัวยอ่ออก็คือประมาณนั้นแหละค่ะคือค่อนข้างที่จะอ่านยากไหนอะไม่มีหายไปแล้ว อ๋ออ๋อนี่นี่นี่เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหายไปไหนนี่นี่นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้นี่ตัวน,นี้เลยเห็นไหมคือเขาค่อนข้าง,งที่จะต่างกันแล้วซึ่งมันจะอ่านยากใช่ไหมอาอย่างเช่นคําว่าคําว่าอะไรดีตชื่อกาญจวีตัวตคงคองอะไรอ่านไม่ออก ก็คือประมาณนั้นน่ะเนาะก็เวลาเราเลือกดูก็ต้องเลือกร้านดีๆจริงๆถ้าใครไม่เคยสั่งก็เลือกร้านที่มันเป็นมงกุฎก็ได้แต่ว่าถ้าแบบสั่งจนชินแล้วหรือแบบชอบจริงๆก็ต้องลองเสี่ยงมาดูนะคะก็วันนี้สอนวิธีการดูสินค้าจากเท,าเาท้าเป่าทั้งเท้าเป่าทั้งทีทงทมอเลยก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมติดตามไหมก็อาจจะอ่ะ คือเปิดขึ้นมาก็อาจจะมาเจอคลิปเราก็ขอบคุณที่ชมแล้วกันเดี๋ยววันหลังจะมาลองสอนวิธีการสมัคร ID เท่าเป่ากันนะคะแต่วันนี้จะไม่โชว์ ID นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฟันดี